สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สตรองมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเช้านี้แเช้านี้หลายๆคนน่าจะโอเคเพราะว่ามีข่าวดีเกิดขึ้นหลายๆข่าวนะแม่เนาะก็มีหลากหลายเหมือนกันแล้วก็เช้านี้ติดทังไงพวกตอนนี้นะคะเขาอมีทั้งหมดนะผู้ติดเชื้อนะฮะ2044รายเสียชีวิตเพิ่มทั้งหมด27รายค่ะนะเมื่อตอนเช้าตอน7โมงนะฮะที่เขามีการ บอกตัวเลขออกมาเนี่ยจะมีแต่จะมีการแถลงกันเป็นเรื่องราวอีกทีประมาณเที่ยงกว่าแต่ว่าตอนเช้าประมาณ7จ็ดโมงเขามีบอกมาแล้วส4 4รายเสียชีวิตอีก27รายค่ะค่ะก็ตัวเลขก็คือยังอยู่หลักพันอยู่ส่วนผู้เสียชีวิตก็คือยังอยู่หลักสิบสิบยี่สิบสามสิบนะคะเนี่ยประอยู่ประมาณนี้แล้วก็เรื่องแบบหลายหลายคนอยากรู้ก็คือวัคซีนเป็นยังไงก็ อย่างที่บอกหลายๆคนก็ใจชื้นนะเ<ช>พราะว่าก็คือสามารถที่จะได้มาฉีดละล่าสุดเห็นว่ามีให้ทางโรงา์เอก,กชนอเอก,กชนสามารถรับเข้ามาได้ละ<ช>มีโมเดอร์นา <Mod erna S 2> แล้วก็อีกอันนึงแพีไม่แน่ใจว่าของรัสเซียหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือโมเดอร์นานะที่เขาบอกว่าจะมีการ ให้ให้ให้ฉีดได้แต่ว่าต้องยังไงก็ต้องรู้สึกว่าน่าจะต้องจองผ่านหมอพร้อมเหมือนกันค่ะ,คะเพราะยังไงช่วงนี้เขาก็ให้สําหรับคนสูงวัยเนาะมากกว่า60ปีใช่ไหมคะมกับคนที่มีโรคประจําตัว7โรคอะ ชีดไปก่อนอนะคะพวกเราก็รอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่อยู่ดานหน้าพูดถึงเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ดานหน้าเนี่ยวันนี้ก็มีเรื่องของเหล่าบุคลากรมาเล่าให้ฟังเหมือนกันอันนี้นอกจากความช่วยเหลือของต้องเรียกว่าน้ําใจคนไทยนี่สุดยอดจริงๆเราเนี่ยผ่านวิกฤตมาเยอะมากๆเลยะ่ะแล้วก็ช่วงเนี้ยถ้าเรา,าสไลด์ฟีดนะคะในโซเชียลน,นี่ก็จะเห็นว่าคนนะ่ะ เขาเรียกอะไรช่วยบริจาคไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนมกระป๋องแพมเพิร์ดอะไรลูกทุกอย่างหรือแม้กระทั่งอาหารกลางวันสําหรับบุคลากร,กรทางการแพทย์แต่ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูกันว่าเราจะบริจาคอะไรถนัดแบบไหนไม่ต้องเยอะใช่คือมีเท่าไหร่ก็ช่วยกันเท่านั้นคือเอาที่เราไหวแล้วเราไม่เดือดร้อนนะเราทำไปเลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปคิดว่าทำมากทำน้อย เราทําเท่าไหร่ก็คือทําเท่านั้นแหละใชะคะ<ช>เอา<ช>ที่เราไม่เดือดร้อนแล้วเรามีความสุขในการทําค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมคาในวิกฤตวิกฤตโควิด1 9เนี่ยนะคะกลุ่มคนทํางานหนักอันเนี้ยอย่างที่บอกคือคงหนีไม่พ้นเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพี่พี่อาสาอันนี้ก็ไม่ลืมด้วยนะคะ,คะแล้วก็ที่ทํางานอยู่ด่านหน้าเขาบอกว่าช่วงนี้มีคุณหมอท่านหนึ่ง เขาก็ออกมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของตัวเองนี่แหละคือในแพทย์ธนาขำยำขำยังค่ะเป็นแพทย์ประจําห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระนั่งก้า,าอันนี้ออกมาพูดถึงความรู้สึกของหมอแล้วก็พยาบาลน่ะที่บอกว่าทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจในการต่อสู้กับโควิดเขาบอกว่าเขียนผ่าน Facebook ของตัวเองเลยค่ะ แล้วก็หลายคนเนี่ยเขาบอกว่ายอมเลี่ยงที่จะไม่กลับบ้านไป <ฮะ S 1> พบครอบครัว <c oughs> เนื่องจากกลัวที่จะติดเชื้อกลัวจะนําเชื้อเนี่ยไปสู่คนที่รักเพราะว่าเป็นคนกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง <c oughs> คุณหมอยังเล่าด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสคุยกับคุณหมอแล้วก็พยาบาลคนอื่นๆว่าเป็นยังไงกันบ้างซึ่งทุกคนเนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคิดถึงบ้าน <ฮะ S 1> คิดถึงคนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้กลับเลยอันเนี้ยเขาบอกว่ายัางไม่แปลก แต่บางคนเนี่ยบ้านอยู่ในจังหวัดแท้ๆแ,แต่กลับไม่ได้บางคนต้องไปเช่าบ้านอยู่คนเดียวมาเป็นเดือนเพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความเสี่ยงสูงบางคนที่บ้านมีพ่อแม่อายุมากแล้วเป็นคนแก่นะคะบางคนที่บ้านมีลูกยังเล็กบางคนเนี่ยที่บ้านมีผู้ป่วยติดเตียงกลับบ้านไม่ได้ค่ะกลัวว่าจะเอาเชื้อไปให้อันนี้ต้องยอมรับแล้วว่าในนาทีเนี่ยไม่มีใครเสี่ยงเกินบุคลากร,กรใน ER เขาว่าอย่างนี้นะคะคือห้องฉุกเฉินนี่แหละ <S <S เพราะพวกเราคือด่านหน้าสุดในการพบเจอผู้ป่วย <S <S ไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่ Wal- k in เข้ามา <S <S 1> <S 1> ไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่ต้องเอารถพยาบาลออกไปรับเราไม่มีทางรู้เลยว่าใครติดโควิด -19 แล้วบ้าง,งอีกทั้งคนที่ติดบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มาด้วยอาการไข้ไม่ได้มาด้วยอาการไอไม่ได้มาด้วยอาการหอบเหนื่อย <S <S บางตำราเนี่ยบางคนมาด้วยอาการท้องเสียบางคนมาด้วยอาการเวียนหัวบางคน รถชนขาหักมาก็มีบางคนเนี่ยนอนอยู่ใน ER คือนอนอยู่ในห้องฉุกเฉินเป็นวันแล้วเพิ่งพบว่าเป็นโควิดก็มีว่าอย่างี้นะคะย้อนมาดูตัวเองเนี่ยคุณหมอบอกเลยผมเองไม่ได้กลับบ้านไม่ได้กลับบ้านนอกมาจากครึ่งปีแล้วอยอมรับว่าคิดถึงบ้านนะแล้วยงไงรู้ไหม้ฟังแล้วแบบสะท้อนใจเคยแอบไปเปิด Google Earth ดูหลังคาบ้านตัวเองมาแล้วห่วงทั้งแม่ห่วงทั้งหมา แม่เนี่ยคุยบ่อยแต่หมาเนี่ยยังไม่ได้คุยกันเลย oh. ยังไงสัญญาว่าจะต้องรอดเพื่อกลับไปกอดกันให้ได้ mm. หมอกบอกแล้วอันนี้ก็เป็น Facebook ของนายแพทย์ธนาขำยังนะคะเป็นแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพะนั่งเกล้าว นาะคุณหมอทํางานหนักจริงๆตัวเองก็ไม่อยากพาตัวเองไปเสี่ยงเครัวติดป้ายข้างหลังรอกลับบ้านออันนี้ก็คือนอนอยู่ในห้องหมอเนาะที่โรงพยาบาลนั่นแหละพระทางห้่องเล็กๆก็ดีตัวเลยนะแม่นายดีตัวเข้าไปปุ๊บนอนได้เลยนั่นนะดูสิปุบหลับป่นไปอ่ะเห็นไหมล่ะบอกแล้วว่าหมอเนี่ยเขาทํางานหนักจริงๆหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อ่ะเมื่อกี้เขามีคําพูดด้วยนะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขายังสู้อยู่ทุกวันเนี้ย เพราะว่าคําพูดของคนไทยทุกคนที่เข้ามาหาเขาเขาบอกว่าชาวบ้านน่ยจะบอกเนี่ยเอาของมาบริจาคแล้วก็พูดว่าสู้นะหมอม <S 1> <S 1> เออนะคะสู้ไปด้วยกันสู้ไปด้วยกันคัะใจี่ยถึงบอกว่าอ่ะตอนเนี้มันต้องมันต้องเต็มที่อ่ะจะบอกว่าไม่สู้เชื่อว่าทุกคนตอนนี้คนไทยทุกคอนอ่ะสู้หมดแหละใช่แม่สู้ไปถามอันนี้เมื่อวานเจอเจอใครอ่ะเจอแบบพ่อค้าแม่ค้าบอกโอ้ยจาก ประกอนนะอตอนช่วงแบบรอบแรกอะที่เขาล็อกตาที่เขาขายอาหารตามบ้านอะไรอย่างเงี้ยเขายังขายได้นะอพอเฟสสามเยาว่าแต่ยุ่นนั่งคนนั่งกินเลยสั่งกลับบ้านไม่มีนะแม่เพราะคนส่วนใหญ่ซื้อกับข้าวสดไป <ทำ S 2> ตุน<อ>ไว้ในบ้านแล้วทำเองเพราะอะไร เงินจะกินบางคนแบบชักหน้าไม่ถึงหลังเข้าใจเลยเราเจอใครเขบอกว่าซื้อที่เยอะๆเลยค่ะคุณบุกกฎจะได้ไม่ต้องลงมาบ่อยๆไปทําทานกันเองอย่างเงี้ยเราก็ซื้ออาจจะว่าแต่บ้านอื่นเราเองยังซื้อผันสดแล้วก็ไปซื้อทีทำเองซือทําเองทีนี้เนี่ยเพิ่งรู้เลยว่าปัญหาเลยนะแม่พวกต้มๆมีปัญหาพวกชาบูต้มๆันเละเทะเลยเพราะว่าปิ้งย่างอ่ะบางทีมาพร้อมเตาเนาะ ชาบูอ่ะบางบ้านก็ไม่ได้มีเตาเลยสําคัญคือร้านก็ยกเตามาให้เราไม่ได้แล้วก่อนหน้าเนี้ยพวกร้านเฝอละอะไรอ่ะหูพนักงานเสิร์ฟเต็มไปหมดตอนนี้เหลืออยู่สองคนพักงานกันหมดอใช่แล้วเขาบอกว่าไอเดลิเวอรี่ก็ไม่ได้ผลกับเขาเพราะว่าเพราะเขาต้องมีหม้อมีหายมีหม้อมีหายเนาะบุฟเฟ่แม่ก็ต้องทําเป็นเป็นชุดแห้งอ่ะเธอมีหม้อมีหอยะแม่รู้แม่รู้พ่อแม่เคยสั่งแม่สั่งแกงฮ้อนวันนั้นแม่ได้กระทะจากเนี่ยแหละ เซโร่อะแม,แม่ก็โทรไปสั่งแจวฮ้อนเลยก็คืออยู่แถวบ้าน,นแล้วเขาก็ให้ไปรับพอไปรับนะลูกเข้าใจไหมสิ่งที่แม่มองเข้าไปคือมันมีแค่ชุดของแม่เนี่ยวางอยู่บนโต๊ะเห็นไหมล่ะชุดเดียวชุดเดียวเลยลูกแล้วเขาก็บอกแม่ว่าไม่ต้องลงไปเดี๋ยวเขาเอามาส่งที่รถแล้วลูกเข้าใจไหมความเห็นคือเฮ้ยวันนี้เพิ่งขายได้ชุดเดียวอปกติมันจะต้องวางตุ๊กตุกตุกตุกไม่มีคนเจ้าของร้านมาทําเองไม่มีลูกจ้างแล้วร้านก็แบบ เต๊ะเต๊ก็ยกขึ้นหมดเลยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วอันเนี้ยคืออาจะอย่างแม่มีเตาแม่ก็กินได้แต่คนที่บ้านเขาไม่มีที่เป็นแบบไม่มีแล้วส่วนหนึ่งพี่บุ๊กมีเตาก็รินแต่ก็ขี้เกียจล้างไหมล่ะแม่เนาะอันเนี้ยเออแต่เราต้องช่วยกันนะอีกนิดอีกนิดทํากินเองบ้างสั่งที่ร้านบ้างต้องช่วยให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนไปเขาจะได้อยู่ได้เนาะมามีข่าวดีและกันเมื่อกี้ที่เราพูดถึงข่าวดีว่า เรื่องวัคซีน uh huh. ก็เริ่มจะมีข่าวดีแล้วว่า<ะ>น่าจะได้ฉีดกันเร็วๆนี้พตอนนี้ทางราัฐบาลก็เปิดโอกาสให้เอกชนเนี่ยก็คือรับเข้ามาละ,ะ,ะในหลาย,ลายๆตัวนะคะแต่อันนี้เป็นอีกข่าวดีหนึ่งค่ะเพจไทยคู่ฟ้านะคะเขาประกาศข่าวดีอย่างนี้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยนะคะ,ะเขาบอกว่าหลังแพทย์และเครือข่ายภาคประชาสังคมเนี่ยค่ะ,ะกังวลเรื่องขอ,อยื่นจดสิทธิบัตรยา ฟาฟาเวียพิราเวียก็คือยาตัวนี้ตอนนี้เราจะได้ยินชื่อนี้บ่อยมากที่เขา,เาให้ไป็นกำกำนี่นะใช่ค่ะเป็นยาที่ช่วยในเรื่องของรักษาอาการปอดอักเสบซึ่งเรานํายาตัวนี้มาช่วยเหลือกับผู้ป่วยโควิด1 9ค่ะเพราะไอ้เจ้าโควิดไรที่มันทําไม มันไปงปอดก็เลยยาตัวนี้มันจําเป็นมากปัจจุบันเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขไทยเนี่ยใช้ยาตัวนี้แหละในการรักษาแต่ไม่สามารถเดินหน้าผลิตได้คือเราอะไปรับมาจากนี่ญี่ปุ่นแม่เห็นไหมมันขึ้นอะเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยเห็นไหมคะคือเราอะไม่สามารถผลิตยาตัวนี้ได้ทั้งที่จริงๆแล้วอะเราอะต้องใช้เยอะมากนะแม่เขาบอกคนนึงจ่ายยาาเมตรพี่บุ๊กแล้วเขาบอกอะถ้าเกิดรับรับแล้วเกิด มีมีช่วงแบบมันมันรับไม่ได้หรือขาดตอนเนี้ยหรือไม่พอไม่พออย่างเงี้ยเพราะตอนแรกก็มีจะมีการที่แบบว่าให้ไปก่อนให้ไปก่อนลงไม่ลงให้ไปก่อนกลัวไม่พอกลัวไม่พอแล้วตอนนี้เขาทํำยังไงอ่ะก็ล่าสุดค่ะอย่างที่บอกไปนะคะ Facebook ไทยคู่ฟ้าเนี่ยเขาประกาศข่าวดีว่าไทยได้สิทธิ์ผลิตยาตัวนี้แล้วดีใจเพื่อใช้ในประเทศแล้วค่ะโดยในโพสต์ระบุว่าข่าวดีไทยได้สิทธิ์ผลิตยาฟาวิพีเรเวียแล้วนะคะซึ่งอันที่จริงประเทศไทยนี่มีศักย ภาพเขาบอกอย่างนี้ว่ามีศักยาภาพแล้วก็มีเทคโนโลยีในการผลิตยาตัวนี้เพื่อรักษาผู้ป่วยโควิดในทีนี่แหละแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องนำเข้าเพราะติดปัญหาเรื่องของสิทธิ์ในการผลิตล่าสุดกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะ,คะมีคำสั่งปฏิเสธคือคำขอจดทะเบียนจดทะเบียนสิทธิบัตรยาตัวนี้ ทั้งตัวแทนของบริษัทของจากญี่ปุ่นและบริษัทในประเทศไทยด้วยเหตุผลที่ว่าคำยื่นขอสิทธิบัตรของบริษัทที่ยื่นขอมานั้นไม่มีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นคือเหมือนยังแบบยังไม่ดีพออพูดง,ง่ายๆในภาษาชาวบ้านนะเนาะทำให้ปัจจุบันเนี่ยไม่มีผู้ใดที่ผูกขาดในเรื่องของยาตัวนี้ทั้งในเรื่องของโครงสร้างการออกฤทธิ์หลัก ซึ่งไม่เคยมีการขอสิทธิบัตรในประเทศไทยในรูปแบบของยาเม็ดเราก็เลยได้โอกาสนี้ไงในเรื่องของการขอและผลิตในประเทศไทยเลยกคนก็ได้จะได้ใช้กันแบบพอแล้วล่ะถ้ได้ผลิตเนี่นะเพราะว่าประสิทธิภาพในการผลิตเราเนี่ยมาตรฐานคือค่อนข้างสูงมากจริงซึ่งตอนแรกอะถูกปฏิเสธไปล่าสุดเนี่ยเขาก็เลยอะ ตอนนั้นอาจจะไม่มีโควิดยังไม่เห็นว่ามันจำเป็นแต่ตอนนี้พอเล็งเห็นแล้วเนี่ยเขาเลยให้อุทธรคำสั่งต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรภายใน60วันในนิมิตเฮียนอุดมเนี่ยนะคะตัวทางภาคประชาสังคมเนี่ยจึงขอให้บริษัทที่ยื่นขอจดสิทธิบัตรยุติการยื่นอุทธรและให้องค์กร เศสัจกรรมเดินหน้าผลิตเลยผลิตเลยโดยไม่ต้องรอ60วันนะเร่งด่วนไม่ต้องหุดหอนอะไรแล้วยกเลิกให้หมดแล้วผลิตเลยค่ะก็ดีดีค่ะดีซึ่งเขาบอกว่าผลทดลองยาตัวนี้เนี่ยที่องค์กรเภสัจกรรมพัฒนาสูตรยาในห้องปฏิบัติการและในอาสาสมัครนะคะให้ประสิทธิภาพ ใกล้เคียงกับยาต้นฉบับเ,ออเขาบอกอย่างนี้ซึ่งคาดว่าจะนำข้อมูลขอขึ้นทะเบียนกับอยอได้ในประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี้เองเอ,อ,อีกไม่นานนี้เองและคาดว่าจำหน่ายได้เลยในเดือนกันยายนออโดยมีกำลังผลิตไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านเม็ดต่อเดือนด้วยออแต่หากจำเป็นก็จะขยายกำลังผลิตให้ได้มากกว่านี้อีกออถ้ามองแล้วว่าตลาดมันต้องการต้องการเพิ่ม ปัจจุบันค่ะเขาบอกว่านําเข้ายาตัวเนี้ราคาต่อเม็ดนะร้อยสิบเถึงร้อยี่สบาทต่อ1เม็ดนะแม่แต่ถ้าหากผลิตเองรู้ไหมจะเหลือเท่าไหร่สามสบาทเฮ้ยโอเคลงมาหลายเท่าเลยนะซึ่งถูกกว่า3เท่าอพี่๊กเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยในการผลิตยาตัวนี้เขาบอกว่านําเข้าจากจีนและอินเดียนะคะซึ่ง บอกเลยไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ได้รับมาตรฐานโลกเอ็ไว้ใจได้จะได้ไม่ต้องกลัวนะบางคนบอกเออเอามาจากอินเดียยังไงเขาต้องได้รับมาตรฐานผ่านการรับรองแล้วถึงจะนําเข้ามาได้ส่วนวัตถุดิบนี่นะคะอ่ะก็ไว้ใจได้ก็ถือว่าวันนี้ถือว่ามีข่าวดีหลายข่าวทำให้เราคนไทยใจชื้นได้มากขึ้นมีรอยยิ้มมากขึ้นล่ะต้องมีไปคู่กันนี่แหละใช่อย่างน้อยเราก็จะได้เออชื่นใจนะว่าเอออ่ะ อาทิตย์หน้าครบสิบี่วันละที่ทางรัฐบาลขอร้องออหลายคนที่กักตัวก็จะกลับมาอย่างแม่มดดำเขาจะกลับมาอาทิตย์หน้าละออย่างร้านค้าร้านขายเขาก็จะกลับมาขายได้ละซึ่งร้านค้าร้านขายอ่ะเออจริงๆอ่ะเขาตอนแรกเขาจะมีการรวมตัวกันด้วยนะพี่บุ๊คเขาอยากจะขอเปิดก่อนเพราะว่าเขาไม่ไหวกันหรือว่าให้นั่งได้อะไรสักอย่างั้งแบบว่าห้าสิเปอร์เซ็นไม่รู้เรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วที่เขาเคยบอกว่าเขาจะขอเขาจะขอใช่ไหม ลานที่เป็นชาบงชาบูมันกินไม่ได้จริงๆต่อให้จะลวกบะหมี่แห้งใส่มีลูกชิ้นกุ้งปลาหมึกกุ้งและน้ำสุกมันก็ไม่แซ่บพอเท่ากับการกินในหม้อน่ะแม่เขาใจแล้วเขาฟิลแบบฟิลชาบูนะหนูบางทีก็คือต้องปิดร้านเลยง่ายๆบางทีบางคนเปิดขายแบบดิอรีก็ไม่คุ้มไงใช่นะคะอ่ะมาถึงเรื่องราวของบุกโกบ้างย่าคุณยังจำมาดามชุบได้ไหมที่ทำอารัวเป็นลูกพักเครื่องจำได้เออ มันกระทบกระเทือนชาวพุทธหลายคนจนเขาต้องหลุดผลิตไปแม่ลูกครั้งที่เขาทำมาหากินไม่เป็นไรไอเดียล่าสุดยังงไมาดามชุบผุดไอเดียใหม่เพราะพระมหาภัยวันแนะนำลูกชุบไม่ใช่ลูกชุบสิมาดามชุบทำเป็นอารัวคุณใสค่ะคุณใสเลยมีควยธนูยังอยู่ในเวนี้เออนะคะมีเดี๋ยวเปลี่ยนมาทำต่อเงินต่อทองด้วยปะใช่คมีว่าขอโทษนะคะ เขาเป็นชื่อว่านจริงๆควายธนูนั่นและแล้วพูดเออว่านดอกทองนะคะเออมีต่อเงินต่อทองมีเทียนมีควายธนูมีคนผูกกันมีหม้อนะคนผูกกันนั้นก็น่าจะเสน่ห์เนาะใช่เสน่ห์ไงมีควายธนูมีต่อเงินต่อทองนี่ว่านดอกทองนี่ทำเหมือนมากนะอุ้ยอันนี้เราไม่เราไม่ต้องใช้ละเพราะว่าทุกวันนี้ก็เบรกูดเบรดิเวลอยู่แล้วเออคนในคอมเมนต์เอาไปอาวไงปะ สิ่งแรกให้หนูจะสั่งเลยค่ะคือว่าดอกทองอยากกินเลยค่ะนะสุดเพราะไก่ว่าเออไขว่าศัตรูเยอะควายธนูเลยแมลงใส่เวก็คือต่อเงินต่อทองนะคะอันนี้่ากินอันนี้น่ากินไหมคะไอ้าตะกรุดตะกรุดตะกรุดนี่ทําขึ้นมาเออให้แบบว่าขายดิบไข่ดีเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนอะไรอ่ะเหมือนร้านที่เขาขายไงออ๋แต่ว่า ขอบอกนะคะว่าอันนี้ทําขึ้นมาก่อนนะจ๊ะยังไม่ได้มีการพีออเดอร์แต่อย่างใดออออซึ่งก่อนหน้านี้เอารัวพักเครื่องนี่กระทบกระเทือนจิตใจความรู้ของชาวพุทธหลายคนใครบ้างวะเออนะคะ <c oughs> ซึ่งอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2006ผู้ใดกระทําการใดๆแก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในศาสนาของหมู่ชนใดอันเป็นการเหยียดหยามศาสนาน,นั้นต้องระวังโทษจําคุก1ปีถึง7ปี รับตั้งแต่2 0 0พถึง1 4 0 0 0บาทอ่าตอนนั้นคือมาะามชูเขาก็หยุดทําไปแล้วเพราะว่ากาทำเป็นหน้าเป็นหน้าของพระพุทธรูปเป็นหน้าของพระพุทธเจ้าอะไรอย่างงี้ไงแล้วเราออกมากินไงถ้าจริงๆเขากินได้นูนแต่บางกระทาชาวพระเทือนเขาก็เถือนใจไงพี่หมูเขาก็ไม่กินไม่เป็นไรล่าสุดมระามชูก็ผลิตสินค้าใหม่อารัวรูปนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะคะจคุณใสเลยนะคะโดยทำไมคะไข่คะพระมหาไพวันอ่าได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นระบุว่า อัตมาเป็นคนแนะนําให้เจ้าของร้านอรัวทําเพื่อขมาหากินสุดจริตนะเราก็ต้องสนับสนุนพระมหาภัยวันบอกจากนั้นเพจมาดามชุบก็กลายเป็นกระแสไวัยาอีกครั้งพี่ผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงชื่นชมอแต่เขาแก้งนะเพนไม่ติดเลยเขาแก่งนี่เขามหาภัยวันบอกว่ารอให้พี่หมอปลาไปรีวิวให้ดูเอถ้าให้พี่บุกเลือกหนึ่งชิ้นจะเอาอะไรจะสั่งอะไร พี่ต้องว่านดอกทองเลยล่ะ <c oughs> เพราะมันสวยดีแต่มันสวยสุดคนคู่ <c oughs> คนมัด <c oughs> ไม่ต้องเอาแล้วเดี๋ยวจะมาเยอะแยะไปหมด ไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยถ้าเป็นแม่ถ้าเป็นแม่แม่อะไรแม่หรอแม่อยากได้ต่อเงินต่อทองเอาแบบซอฟๆเพราะคนคู่แม่ก็เอาเหมือนกันสน้องเหรอูละควายธนูเพราะศัตรูเยอะพูดไม่ถูกใจก็ว้าวไปโลกไปอยู่ในท้องมันไปโลกเฮ้ยแต่ว่ามันโอเคมากเลยเป็นการตลาดที่ดีมาก คุณมาดำชูปเนี่ยนะในการผสมสีนในการปั้นในการทํารูปแบบค่ะเขาต้องเป็นคนที่มีศิลปะนะเป็นคนที่ตั้งใจทํานะไม่งั้นเทียนต่อชะตาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยออออทำไมทําออกมาเหมือนจังเลยสีพึ่งทาปากนี่ยเหมือนเดะมีโอ้โหตายแล้ะมอเมอร์มี มอ<ม>ข้อสารมอข้อสารแม่อตอนนี้เนี่ยหลายคนเขาก็คือรอที่จะสั่งมาดามชุบเ,เพราะดามชุบเขาทาออกมาให้ดูเฉยๆอตอนนี้ก่อนเดี๋ยวจะพีตอนไหนก็ค่อยว่ากันนะฮะ,ะเป็นกําลังใจเราก็ต้องสู้กันต่อไปเนาะจริงๆแหละ,ะ,ะเปลี่ยนจากเรื่องของปัญหาอย่างนั้นมาถึงปัญหาโรคแต่กันบ้างดีกว่านะฮะก็มีหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาเรื่องของการผายลม ผายลมหรือว่าต,ตดชาวบาเรียกดาขออนุญาตเรียกตดเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาของชีวิตคู่ทีนี้มีคนใช้พันทิปรายหนึ่งนะคะมีการตั้งกระทู้บอกว่าการที่เราขออภัยนะคะคุณผู้ชมการที่เราตดใส่เบาะรถขณะที่นั่งอยู่บนรถยนต์เป็นเรื่องไม่ปกติหรือเปล่าคะเขาตั้งกระทู้นี้เขาว่าอย่างนี้นะโดยเธอระบุว่าแฟนอะพอรู้ว่าเธออะตดใส่เบาะรถอ่ะ ด่าเธอแรงมากๆจะตดใส่เบาะทำไมคนปกติเขาไม่ทำกันแบบนี้คนปกติไม่ทำกันว่าเอ๊ะเราปกติเมื่อวานเนี้ยคืออย่างนี้สมมติว่าแฟนอาจจะสมมติว่ากลิ่นตอนนั้นอะไม่มันน่าจะมันจะกึ๊กอยู่แหละเออไม่แต่เขาเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องกลิ่นเขาพูดถึงการตดอัดเบาะใส่เบาะเขามันมีเสียงหรอทำไมเขารู้อะไม่รู้เหมือนกันเขาบอกอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่า ถ้าผายลมตอนที่อยู่บ้านแฟนไม่ว่าอะไรอืต่อให้มีเสียงหรือมีกลิ่นแฟนไม่ว่าอะไรแล้วอย่างเงี้ยคนปกติอื่นๆเวลาขับรถเขาไม่เคยตดในรถเลยเหรอคะอันนี้ก็คือแบบว่าตกใจมากแฟนสาแฟนน่ะด่าแรงอบอกว่าแฟนด่าแรงบอกว่าจะตดใส่เบาะทําไมคนปกติไม่ทํากันงานเนี่ยคนก็เข้าไปคอมเมนต์เพียบเลยบางคนบอกว่า คนที่ห่วงรถเนี่ยเขาก็จะดูแลรักษารถเขาอย่างดีเขาไม่ยอมให้ใครเอาอาหารขึ้นไปกินบนรถเลยอ,นนอันนี้มีอยู่แล้วแหละอันนี้เข้าใจได้เพราะเรื่องความสะอาดแล้วก็เรื่องกลิ่นใช่ไหมคะและอย่างบางคนเนี่ยห้ามต,ตดหรือห้ามผายลมในรถอันนี้เขาบอกว่าเพราะเวลาที่เขาขับรถไปเนี่ยมันกลิ่นมันอัดอยู่ในนั้นไงกลิ่นมันอ,อัดอยู่ในนั้นนอบวอทีนี้อย่างคําพูดที่บอกว่าจะตดใส่บาะรถทําไม คนปกติไม่ทำกันเนี่ยก็อยากจะถามแฟนเจ้าของกระทูว่ามันเกิดผลเสียต่อเบาะรถหรือคะถึงขั้นที่คนปกติไม่ทำกันเลยเหรออันนี้คนที่เขาเข้าไปเมน้นนะกินะติดเบาะมันก็ไม่ติดหรอกนอก <c oughs> อ้อง <c oughs> เนี่ยบางคอมเมนต์บอกว่าวันนี้แฟนน่ะตดใส่เบาะยังเป็นเรื่องวันข้างหน้า <c oughs> ลูกอฉี่ใส่รถอันนี้ไม่ไล่ลูกลงรถเลยเหรอ <c oughs> เขาว่าอย่างนี้นอกจากนี้ก็ยังมีคนเข้าไปคอมเมนต์อื่นๆบอกว่าโตดใส่เบาะรถแล้วมันซึมเข้าเบา หรือเปล่าอาจจะทําให้เบาะเน่าหรือเปล่าเอาไปล้างเอาไปฟอกได้เอาแต่ขอบอกเลยนะว่าคนทั่วไปอะมากกว่า90%้าสิบเปอร์เซนต์ตดในรถนะตดในรถนะเพราะว่ามันทนขออนุญาตพูดบางคนเนี่ยไม่ใช่ตดอย่างเดียวขออนุญาตคุณผู้ชมมีชิ้นเนื้อบางทีออกมาเขาใส่มาฉันยังเคยบุกโกะเคยขับรถบนทางด่วนแล้วตอนแรกมันไม่ปวดเลยอ่ะนไม่เคยปวดแต่พอรถติดทางด่วนทีไรนะ หนูนะก้นลอยเลยนะแม่คือหนูไม่สามารถให้ที่เจ้าก้นระทับกระบอกได้เลยหนูต้องโยกตัวขึ้นมาขับรถนะเข้าใจแล้วมีจังหวัดหนึ่งคือหนูบอกน้องลยว่าหนูไม่ไหวแล้วหนูขับรถเลยได้ไหมน้องก็เลยถามสุกับมาว่าแล้วใครล้างหนูก็เลยบอกว่าฉันอาให้เธอรล้างให้ฉันหน่อยได้ไหมมันก็ไม่ยอมก็เลยต้องกันเลยอ่ะแม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ใช่ต้องเตรียมอุปกรณ์เข้าไปเอาเป็นว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสุดวิสัยแต่เรื่องผายลมเรื่องออทธรณ์คุณผู้ชมเอาอุทธรณ์คำพูดคำว่าโตดเลยนะคะ หรือหรือผ่ลมหรือโตดเนี่ยฮบางทีมันกลั้นกันไม่ได้เธอเขาไม่ได้าเธอเคยไหมเวลาลมมันมันเสียดทองมากมากอ่ะมันต้องปล่อยออกน้ไม่งั้นมันไม่วายแหรือจะ้อน้ำ่ะมันแบบมันแบบอ๋อง่า้เลยอ่ะมันบางทีเราไม่ได้ตั้งใจด้วยแม่ใช่คือบางทีบางทีมันเป็นเอ่ยเข้าใจพี่นาะบางทีพี่ขยับตัวเฉยเอยอะลูกเฮ้ยมันขนาดนั้นเหรอลูกต้องออกกาลังกายแล้วก็เคยนะแม่เนาะคือเราก็คิดว่าเราไม่ตดหรอกแต่ช่วงหันไปหยิบของบอกข้างเออ ก็มีปุดปาดบ้างอ่ะแต่ขอให้ยอมรับแล้วก็ตอนมันไม่มีใครเลยอะเนาะจะไปโทษไอ้เลสไอ้เลสมันก็ไม่เคยยอมรับอะไรแทนแม่มันเลยแล้วบอกให้เลสตดหรอมันก็พูดเลยว่าแม่นั่นแหละตดก็มันก็มีกันบ้างอะเนาะองยอมรับไม่ใช่ว่าทำาง้นิ่งๆเหมือนคุณเลโอบางทีบอกเอฟจรจกตายแบบไม่ใช่เธอตดจ้ะจรจกบดิกาะมีเรื่องราวดีมาฝากกันดูต้องบอกว่าเนี่ยหลายๆคนน่าจะสังเกตซึ่งแพนเอามาถามทุกคนบ่อยมากว่า ตกลงนี่มันหน้าฝนหรือมอลสุมออสรุปอย่างนี้ดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เนี่ยฤดูฝนปีนี้เนี่ยเขามาเร็วแม่ม <า S 1> เขามาเร็วกว่าทุกปีนะคะคุณผู้ชมกรมอุตุเขาบอกว่าอย่างนี้ว่าฤดูฝนปีนี้จะเริ่มประมาณปลายอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคม,เ,ออมาเมื่อคืนเนี่ยก็เหมือนพายุจะเข้าเห็นไหมแม<ะ>่ฝน, <ะ S 2> นตกลมแรงมากและยาวด้วยออออไปสิ้นสุดนู่นเลยค่ะประมาณกลางเดือนตุลาเนาะก,กว่าเอ,อ่เอฝนจะหมดไปแล้วคุณผู้ชมคิดดูว่าพอฝนตกสิ่งที่ตามมาปัญหา คือทุกบ้านก็คือรูปแม่อะไรค่ะเปิดฝักผ้าผ้าเหม็นอับนีดูถูกต้องอู้มันกวนอกกวนใจจริงเลยนะเวลาซักผ้าหอมๆแล้วก็อยากให้มันหอมใช่ไหมถ้าเหม็นอับทายังไงล่ะคุณผู้ชมค่ะฝนตกก็อับอีกแล้วปวดหัวเอาอย่างนี้ค่ะเราต้องเตรียมรับมือกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยแม่มีตัวช่วยที่ทําให้ผ้าสะอาดผ้าสะอาดอย่างเดียวไม่ใช่นะคะหอมยาวนานด้วยแถม ลดกลิ่นอับชื้นอันนี้เหมาะสําหรับหน้าฝนมากๆค่ะคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมคะมไฟไลน์ออร์แกนิกซีรีส์ค่ะอันนี้มีทั้งผลิตภัณฑ์ซักผ้าสูตรเข้มข้นไฟไลน์ออร์แกนิกอารเวลา่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษไฟไลน์พรีเมียมออร์แกนิกไวท์ทีนะคะซึ่งมี fx ทคค่ะที่ช่วยขจัดต้นเหตุของกลิ่นอับชื้นอย่างอ่อนโยนอันนี้แถมมาพร้อมด้วยพลังความหอมจากธรรมชาติอีกด้วยนะคะหาซื้อมาลองกันได้แล้วค่ะเพราะว่ามีขายที่ห้างสปปรรพสินค้าทั่วประเทศหรือสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้ช่วงน,ะะนี้คุณผู้ชมซื้อออนไลน์ไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่า ไม่สะดวกออกไปซื้อตามมาสั่งง่ายๆมาส่งที่บ้านเลยสะดวกง่ายด้วยสะดวกสบายด้วยช่วงหน้าจ้าเรามีสาวนักวิ่งมารออยู่ตอนนี้เขาราวิ่งเข้ามาในนี้ละบอกให้เขาจะเย็นๆก่อนเบรกก่อนค่ะเดี๋ยวรอเจอเขารอแป๊บนึงอย่าเพิ่งวิ่งเข้ามาแป๊บนิงนะเธอมีนพี่มีนเสื้อเหม็นไหมเนี่ยเสื้อเหม็นไหม สนับสนุนโดยฟายไลายสักผ้าปรับผ้านุ่มออแกนิกกำจัดก,กลิ่นอับชื้นที่ต้นเหตุอย่างอ่อนโยนน้ำหอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดสู้ด้วยเย็นเย็น ขอต้อนรับสาวนักวิ่งที่แซบและสตรองสุดๆพี่มิ้นสรทันท์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแซบสตรองไม่เท่าไหร่ดูชุดนางวันนี้สะกกอดโอ้โหเพจสุดยอดเพจร้อนมากไดไหมแม่ไดยังไงเล่าสิพี่มิ้นเล่าสิใส่ก็แต่งตัวให้เข้ากับงานนั้นเนาะใช่ค่ะใช่ต้องมีเคล็ดลับยังไงในการใส่ชุดไหนก็สวยนี่ถามจริงเออต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนถามอีกแหละแม่เวลาไปไหนมาไหนว่าจะทำผมทรงนี้ทำที่ไหนเอาแบบมาจากไหนใช้ครีมอะไรดูแลหุ่นตัวเองยังไง จะบอกว่าเป็นคนดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะเอาเท่าที่เราดูแลได้แต่วันนี้จะมาเจาะลึกปัญหาสําหรับหลายๆคนที่ชอบมองข้ามผู้หญิงเราสวยตั้งแต่ศีษะจรปลายเท้าบางทีวันไหนรีบหรือว่าวันไหนแบบว่าเอ้ยมันเป็นชีวิตประจําวันที่จะต้องใส่ชุดชั้นในอยู่แล้วมองข้ามค่ะมิ้นก็เป็นคนหนึ่งนะคุณผู้ชมที่เป็นคนที่ ไม่เคยใส่ใจไม่เคยรู้ว่าชุดชั้นในจะต้องเลือกให้มันดีทําไมอะไรเยอะแยะเพราะมันอยู่ข้างในเออเราเอาข้างนอกให้มันสวยไว้ก่อนปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องเจอปัญหากับเองเพราะการเลือกชุดชั้นในที่มันไม่พอดีกับตัวเองปัญหาที่เกิดขึ้นมินเชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยอาจจะเจอก็คือใส่แล้วเนื้อมันจะปลิ้นขึ้นข้างบนแบบนี้แบบรูปเลยใช่ไหมปลิ้นขึ้นข้างบนปลิ้นลงข้างล่างไม่ว่าจะเป็นหนอกบริเวณด้านหน้าหรือว่าด้านหลังหรือว่าบางทีใส่เสื้อในแล้วเนี่ยเจอตะขอหน้าโดนก What? ตะขอหลังโดนกดมีรอยแดงคันเวลาเหงื่อออกเนาะมันก็จะยิ่งทําให้คันและที่สําคัญเป็นแผลกดทับแล้วบริเวณสายก็จะเล็กเกินไปกดบ่าบางทีปวดไปถึงคอเป็นรอยอ่ะแม่บางทีเจ็บไปถึงคอตึงตึงไปหมดแล้วจะเลือกยังไงล่ะพี่มินที่จะเอาทรงสวยด้วยใส่สบายด้วยนะจริงต้องบอกเลยว่าวันนี้เลือกมาแล้วแล้วก็เลือกให้คุณผู้ชมด้วยและที่สําคัญพี่ปอปูลยวีก็เลือกใส่ชุดชั้นในตัวนี้คุณผู้ชมบราวิบานี่บราวิบาเป็นชุดชั้นในที่ ตอบโจทย์ผู้หญิงยุคใหม่ยุคอย่างเราเลยนะคะก็คือหนึ่งเลยเป็นชุดชันัยที่ ใส่แล้วเหมือนไม่ใส่หนึ่งเลยคือใส่สบายสองเลยคือสามารถเก็บทรงได้360องศารอบตัวเราเลยและที่สำคัญคุณผู้ชมดูวันนี้มิ้นใส่สีดำมานะจะดูจากบริเวณด้านข้างก่อนเห็นไหมด้านข้างตรงนี้เขาถูกออกแบบมานะคะเนื้อผ้านแนบเนื้อมากๆ<อ>คือใส่แล้วไม่อึอดอดัดไม่รัดใส่แล้วเหมือนไม่ใส่ที่สำคัญเขามีความกว้างพอที่จะเก็บเนื้อปลิ้นด้านบนเนื้อปลิ้นด้านล่างเนื้อปลิ้นด้านหลังและทุกอะลีละจากด้านข้างมาถึงด้านหลังเห็นไหมมีความกว้างพอ แล้วก็เก็บทรงได้หมดแล้วสวยงาม,มทีนี้นะคะบริเวณที่ช่วงไหลที่เราบอกว่าเราจะเจอเสื้อในที่สายเล็กๆแล้วก็กดบาดท,ทาให้เราเจ็บแต่ว่าสายของปราวิบาของเรานะคะถูกออกแบบแล้วคํานวณมาแล้วให้มีความกว้างพอและที่สําคัญคือสามารถนะคะโอบอุ้มเต้าของเราได้ตลอดอทั้งวันและ<อ>ไม่กดทับบ่าเรา,ให,เราให้เราปวดให้เราเจ็บ ให้เราทรมานและที่สําคัญนะคะตัวเต้าค่ะนะคะเราออกแบบมานะคะให้ไม่มีโครงเราใช้เนื้อผ้าในการตัดเย็บนะคะให้อบอุ้มเต้าของเราให้แนบชิดติดกันแต่ไม่อึดอัดนั่นเองไม่มีโครงเพราะฉะนั้นไม่เจ็บแล้วทรงมันจะสวยยังไงเห็นไหมคะเราเลยถูกออกแบบมาอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือตัวลูกไม้ค่ะลูกไม้ที่อยู่ด้านนอกตรงนี้นะคะ นับรองได้เลยว่านอกจากจะสวยแล้วนะคะยังทําให้คุณนั้นนะคะไม่ระคายเคืองด้วยลูกไม้คุณภาพอย่างดีและจะบอกว่า เพิ่มสเตปสาสเต็ปในการเก็บนะคะก็คือสมมุติวันนี้อยู่บ้านนะคะทํากับข้าวเลี้ยงลูกอยู่กับสบายสบายเอาตะขอนอกวันนี้จะออกไปข้างนอกตะขอกลางนะคะแต่วันนี้มีนัดเดทสาคัญอยากอกชิดนิดนึงแนะนําให้ไปตะขอในสุดนี่ปรับได้แบบนี้แล้วหน้าอกจะสวยอยู่ตลอดเวลาและข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะตัวของบราวิบาเนี่ยเขามีพุชอัพที่อยู่ด้านในหรือว่าฟองน้ําที่อยู่ด้านในนี่ผู้ชม เห็นไหมคะนี่นีมันจะเป็นรูปหยดน้ําและที่สําคัญข้างในค่ะนะคะจะมีรูระบายอากาศเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะนอกจากทรงเป็นรูปหยดน้ําอบอุ้มเต้าของเราได้ตั้งชูชันสวยตลอดทั้งวันแล้วบอกเลยว่าหน้าอกจะไม่ย้วยไม่หยานและที่สําคัญจะทําให้เต้าสวยตลอดทั้งวันค่ะความที่เขาเป็นรูระบายอากาศตรงนี้ย คุณจะใส่ออกกําลังกายใส่ตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นหรือใส่ทํากับข้าวใส่ไปไหนงานบวชงานแต่งไปงานสําคัญมิ้นบอกเลยไม่คันระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่เป็นเชื้อราแล้วก็ไม่มีอาการแบบว่าอึดอัดแต่อย่างใดอ่าเราใส่ยังไงอ่ะตอนนี้มันใส่ยังไงมันใส่ยากไหมคุณพี่วิธีการใส่ต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าใครปกติใส่ปกติก็สวนจากข้างบนลงมาข้างล่างแต่จะบอกว่ามิ้นกับแม่ชอบใส่จากข้างล่างขึ้นข้างบนมันใส่ได้เลยหรอใส่จากข้างล่างค่ะแล้วก็มืดึงขึ้นมาจากข้างบนได้เลยเพราะอะไรมือคะ เพราะว่าเนื้อผ้าของเขาเป็นสเปนเด็กแล้วก็เป็นไนลอนคุณภาพดีมากคุณผู้ชมดูนะคะเขามีความยืดหยุ่นได้มากขนาดนี้เห็นไหมยืดได้มากกว่าตัวของไซส์เสื้อในปกติ2-3เท่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวย้้ยค่ะและที่สําคัญเวลาเราใส่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใส่จากข้างล่างขึ้นมาสุ่ข้างบนแล้วทรงเขาก็จะกลับมาที่จุดเดิมได้ยื้ยไหมนะไม่ยื้ยค่ะไม่มีทางย้้ยอย่างแน่นอนและที่สําคัญวิธีการซักมิ้นเป็นคนที่ไม่ซักผ้าเองปกติแล้วนะคะก็คือจะมวนมวนมวล มือนยงเขาถังรักธาเหรอจ็ดวันสักทีก็ได้คุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เราให้โปรเด็ดมาโปต้องมีว่าใส่ครบ7วันนะเจ็ดวันนะเจ็ดวันสักทีคือคันนมนะพี่เมี่ยวนะได้เลยใส่ไปตัวละวันไปเลยไม่ต้องซักโอเคว่ามา บอกว่าวันนี้บราวี่บาเป็นชุดชั้นในที่ขายดีมากๆนะคุณผู้ชมปกติแล้วนะ1ตัวเนี่ยนะคะอยู่ที่1,290บาทแต่วันนี้ให้คุณผู้ชมกดมาที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ค่ะพะมิจะจัดโปรจุกๆให้คุณผู้ชมไปเลย02 305 8 666หรือแอดบราวีนะคะวันนี้ให้ไปเลย3ตัวจากราคาปกตินะคะ3า7 0ใช่ไมถ้ากดทันนะคะอ,อยู่ที่30สสายแรกวันนี้ลดให้ก่อนเหลือ 1,990าบาทสตัวนะเอาไปก่อนนะเอาไปก่อนนะแต่พิเศษสุด30สายแรกทำไมถึงให้30สายรู้ไหมคะเพราะจะแถมเพิ่มให้อีก4ตัวเป็นทั้งหมด7ตัวในราคาเท่าเดิมคือหน0่งพัเก้าร้ยเก้าสาเห็นไหมบอกแล้วบอกเลยว่า ซื้อครั้งเดียวใส่ไปเลย7วันอ,อ,อาทิตย์หนึ่งซักครั้งหนึ่งพอนะคะ<อ>02305866 6หรือแอดบราวีหรือสแกนทีวโค้หน้าจอก็ได้ที่สำคัญ1ตัวใช้ได้เป็นปีมิ้นก์ปรันตีพอใช้เองเออแล้วจะบอกว่าแม่มิ้นนะอายุ67แล้วเป็นคนแก่ที่ไม่เสือ้อไม่ใส่เสื้อในมานานแล้วเหรอใช่แม่ไม่ใส่เสือ้อในใ<ห>ในนมาา พราะแม่อึดอัดเพราะว่าเสื้อในที่แม่เคยใช้แม่บอกอึดอัดแม่ไม่ชอบใส่เลยเราก็เลยเห็นแม่แบบว่าหน้าอกไม่สวยส่งบราวีไปให้แม่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าแม่มิ้นใส่เสื้อในตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนและแม่บอกว่าเฮ้ยลูกแม่ใส่เสื้อในแล้วเฮ้ยใส่แล้วเหมือนไม่ใส่อ่อไม่ใส่ตอนไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดสามสิบสายหมดแล้วอ่สามสิบสายหมดแล้วเอาหมดแล้วเอาอย่างนี้ละกันคุณผู้ชมมิ้นขออนุญาตสายรันเข้ามาเยอะจริงๆรายการนี้คนดูเยอะนะคะมิ้นจะให้โปรโมชั่นอย่างนี้คุณผู้ชม ภายใน5นาทีนี้ภายใน5นาทีนี้ให้คุณกดมาที่หมายเลขนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ02 305 8 666 023058666นะคะหรือแอดบราวีหรือสแกน Q ิวอารโค้หน้าจอก,ก็ได้ให้ไปเลย7ตัวในราคาเพียงแค่1,990บาท1,990บาทให้ไปเลย7ตัวยังไม่พอมิ้นคำนวณมาให้แล้วตกตัวละ284บาทเท่านั้นเองแล้วตัวละ284บาทใช้ตัวหนึ่งแบบเป็นปีแล้วจะบอกเลยนะคะว่าใครที่อยู่กับคุณแม่หรือใครที่ที่บ้านมีผู้หญิงเยอะนะคะ<อ>คุณสั่งครั้งเดียว1,990บาทได้ไป7ตัวคละไซได้ สลับสีได้เพราะว่าเรามีสีครีมแล้วก็สีดำมเป็นสียอดนิยมมีไซส์ตั้งแต่ไซส์ S อไซส์ M ไซส์ L แล้วก็ XL คุณสั่งเซตเนี้ยเซต7็ตัว1990บาทเนี่ยคุณไปคละสีคะไซส์ได้เลยที่0 2 3 0 5 8 6 6 6หรือแอดบราวีค่ะโอ้โหโปรพิเศษจริงยอดตัวละ200กว่าบาทเลยเลย7วันสักที่เดียวจริงๆด้วยวันนี้ลดนะคุณพี่นะขอบคุณมากค่ะช่วงหน้า แชทหลุดกุ้งร้อยเตรียมตัวหลังเดาะกันเลยจ้ามาะว่าฟาดแรงมากจะเป็นเรื่องอะไรรอเลยจ้จะกลับมาค่ะมานิ่มๆเนะมานิ่ม,มๆสนับสนุนโดยคอดี้พลัสถังเช่าที่อาจารย์วิโรจน์มั่นใจ ก็คือหลังดอ,อกกันไปตามๆกันเลยนะคะตอนแรกก็กะว่าอคุณกุ้งพลอยหรือว่าคุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์เนาะก็คือกะจะฟาดพี่หนุ่มให้หลังดอ,อกอพอฟาดไปหลังพี่หนุ่มยังไม่ดอ,อกเลยแต่ตอนนี้หลังตัวเองดอ,อกไปก่อนอแล้วนะคะเนื่องจากว่าตอนแรกออกมาโพสต์ก่อนก็ว่าโอเคละโพสต์เราก็รู้สึกว่าเอ้ย น่าจะโอเคแล้วมไม่หยุดนะคะไลฟ์ต่อนะคะคราวนี้ไลฟ์เสร็จก็มีการคู่ม,มีการบอกจะแฉแล้วก็มีการเล่าถึงพฤติกรรมติดนูน่นติดเล่าติดอะไรใดๆอของพี่หนุม่มนี่อันนี้นะเดินไม่นอนอะไรนะไลฟ์เกือบชอออั่วโมงอน่ยนั่งพูดไปเรื่อยๆอซึ่งหลังจากไลฟ์เสร็จพี่หนุ่มเงียบไปสักพักทุกคนก็รอลุ้นอยู่ว่ามันจะไปทางไหนพี่หนุ่มก็มาแบบนิ่งๆแล้วฟาดกับเรื่องแรกเลยว่า เรื่องพัฒนาการลูกเนี่ยจะออกมาพูดทําไมก็วันที่ไปหาหมอก็ไปด้วยกันคุณหมอก็เป็นคนบอกเองว่าเดี๋ยวยี่สิบสองมาเจอกันใหม่สิ่งที่น้องวิจิตต้องพัฒนาคือเรื่องของการพูดก็ไปด้วยกันน่ะทําไมถึงอยู่ดีๆออกมาไลฟ์ผิางี้เออถ้าแยกกันไปค่อยว่ากันอันนี้ไปด้วยกันเสร็จยังไม่พอล่าสุดค่ะเรื่องของการเจอลูกไม่เจอลูกค่ะตอนแรกเนี่ย พี่หนุ่มก็ต้องยอมเราให้เจอน้อยอจนมีประเด็นจนสุดท้ายพี่หนุ่มบอกเป็นเจออาทิตย์ละวันเลยอทุกวันเสาร์มีแค่เสาร์หนึ่งที่เปลี่ยนเป็นอาทิตย์รับไม่ได้ก็เลยไลฟ์นี่อีกนะยังไม่พอล่าสุดพี่หนุ่มเขาก็เงียบๆแล้วก็โพสต์แชทเลยเป็นแชทที่คุณกุ้งพลอยไปยืมตังค์คนคนหนึ่งที่ชื่อพี่นุ่นห้าพันบาทแล้วไม่คืน แล้วคนที่ใช้คืนคือพี่หนุ่มสอนคุณหนุ่มสอนรามโอนคืนเขาให้ต่อมาค่ะเอาเนี้ยเนี่ยเหรอแชทนี้ใช่ค่ะเนี่ยยืมห0 0พันได้ไหมไม่ได้รับสายโทรไปหาคนคนที่ยืมคือพี่นุ่นค่ะเสร็จพี่นุ่นน่ะเขาก็เลยส่งแชทมาให้พี่หนุ่มดูว่าคุณกุ้งพลอยยืมตังนะพี่หนุ่มแล้วเท่าไหร่เดี๋ยวมี่เท่าไหร่แล้วก็พี่หนุ่มก็โอนคืนให้ดูสิโอ้ย ยังไม่พออยู่ดีๆมันมีไอจีหนึ่งแม่โพสตแชทบทสนทนาของคนสองคนจับใจความได้อย่างนี้ว่าว่าขอยืมเงินกันมีการขอยืมเงินกันเกิดขึ้นซึ่งในสลิปเนี่ยลงไปในช่วงของเดือนมีนาคม63ระบุชื่อผู้รับโอนก็คือคุณกุ้งพลอยผู้ที่รับโอนเงินมานะในแชทเนี่ยยังมีการพยายามทวงเงินที่ถูกยืมไปซึ่งและในคอมเมนต์ยังมีอีกคนหนึ่งเข้ามาบอกด้วยว่าเคยโดนยืมเหมือนกัน โอ้โหกว่าจะได้คืนลุ้นจะบ้าขอให้น้องได้คืนครบนะครับอซึ่งขอให้น้องได้คืนครบเร็วๆนะซึ่งในโพสต์แล้วก็แชทดังกล่าวเนี่ยพี่หนุ่มสอนรามเข้ามากดถูกใจพร้อมคอมเมนต์ตอบว่าพี่หนุ่มต้องขอโทษด้วยนะครับผมพี่ไม่ได้ทราบรายละเอียดเลยเพิ่งจะมาทราบนี่แหละครับถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยบอกนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยความเคารพโอตามช่วยไม่ไหวหรือเปล่านี่ เขาบอกว่าขอให้ดําเนินคดีเลยเตรียมหลักฐานไว้พร้อมแล้วด้วยอ๋ออ่าก็ยังนึกเราเราพูดโตตงอะตคงบอกว่าเขาไม่ได้ยืมนะนี่ไงเออเขาบอกว่ามีการให้เพราะว่าค่าขนมลูกไม่ใช่เหรอตอนแรกอค่ะหมื่นนึงอันนี้อันนี้อันนี้คนอื่นสามพันอันนั้นอันนั้นห้าพันนั้นว่าค่าขนมแต่ว่าพี่หนุ่มมาคืนไปแล้วแต่นี่ก็คือคนอื่นๆแล้วมันก็มีแบบเนาะ มันก็มีหลักฐานเรื่อยรอดูต่อไปอ่ะก็รอดูกันต่อไปว่าคุณกุ้งพลอยจะออกมาว่ายังไางเพราะุณกุ้งพลอยก็น่าจะแบบไม่หยุดหรอกเขาก็ต้องออกมาฟาดกลับแหละเราหนึกว่าจะไม่มีเรื่องการยืมเงินแล้วนะเออก็ไม่รู้ว่ามันหลายเดือนแล้วผู้เสียหายเขาก็คงแบบอยากได้เงินคืนแหละช่วงนี้มันช็อตกันหมดแพงอ่ะมันช็อตกันหมดก็อยากได้เงินคืนแหละเนาะค่ะอ่ะมาถึงเรื่องราวดีๆบ้างดีกว่าที่ท่านชอมก็คือเรื่องราวของนางเอกสาวคนนี้เบลลลาราณี ที่ยื่นมือเข้าไปช่วยพ่อค้าแม่ค้าช่วยโปรโมทร้านอาหารให้ฟรีๆเลยเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงนะฮะที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยนะ,ะเขาบอกว่านอกจากได้รับความบันเทิงจากภาพยนตร์และละครที่เธอเล่นแล้วยังชื่นชอบกับสิ่งที่เธอออกมาช่วยเหลือในช่วงโควิด -19 นี้ด้วยนะฮะซึ่งช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเจ้าของธุรกิจต่างๆก็ได้รับผลกระทบและเนาะที่เราทราบกันขายไม่ค่อยได้บ้างล่ะขายไรายได้ก็คืออย่างที่บอกว่า ชักหน้าไม่ถึงหลังคุณเป็นล่าเขาบอกอย่างนี้เนื่องจากตอนนี้สถานการณ์โควิดพ่อค้าแม่ค้าร้านที่ได้รับผลกระทบเจ้าของธุรกิจที่กําลังลําบากหรือใครก็ตามที่กําลังหาช่องทางทำมาหากินขายของอยู่ค่ะเบลจะช่วยโปรโมทให้ฟรีค่ะเบ<อ>ลนะช่วยคุณขายด้วยการถ่ายภาพสินค้าหรืออัดคลิปฝากร้านส่งมานะคะใช้โปรโมทร้านนี้เลยค่ะเพียงคอมเมนต์ใต้ภาพนะคะรูปเดียวกับที่คุณเบลโพสต์รูปนี้รูปนี้นะเป็นล่าช่วยขายถูกต้องอนะะ ที่ Facebook นะพลอยกับเบลหรือว่า IG นะพลอยกับ Bell, พลอยแอนเบลนี่นะคะ,คะไปคอมเมนต์หมายถึงว่าไม่ใช่ใน IG พี่เบลเนาะจะเข้าไปในเพจคือ IG หลายๆคนอาจจะแบบเข้าไปฝากกันตึมเลยใน IG พี่เบลไม่ใช่นะคะพี่เบลจะให้ฝากในนี่ บอยพลอยพลอยแอนเบลในไอจของพี่พลอยอะค่ะเนอะอันนี้เนี่นี่พลอยแอนเบลอันนี้นะใช่ก็เข้าไปเลยนะฮะฝากร้านกันได้เลยนะสะดวกช่องทางไหนเลือกเลยนะขอรวบรวมรายชื่อจากคอมเมนต์ของเพจเท่านั้นนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็ไม่ตกหล่นของทีมงานในการติดต่อสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะที่ Facebook นะฮะพลอยกับเบลหรือว่า IG พลอยแอนเบล ขอเป็นกําลังใจเด็กเรียกให้ทุกคนค่ะจริงๆแม่ก็ทาแพทก็เห็นในในไอจีแม่เลยใช่ไหมก็มีรีวิวก็ได้ค่ะเขาจะไม่ต้องส่งมานะคะคือถ้าอยากจะช่วยก็ช่วยแต่ว่าทุกคนในตอนเนี้เขาทำทั้งไดจีไดจีสพี่บุ๊กก็ทำทั้งไอจีไอจีส่วนตัวเลยเหมือนกันใช่เพราะเออที่บอกว่าอะไรช่วยได้อ่ะคือทุกวันนี้เราต้องบอกก่อนว่าไอจีอ่ะเวลาฟีดรูปมันไม่ได้ฟีดหนึ่งสองสามมันจะมันจะดูขึ้นมาบ้างไม่บ้าง แต่ไอจีสตอของเราอะมันเรียลไทม์แม่คือคนจะได้เห็นวันต่อวันเลยเราก็จะพยายามลงไอจ t สตอรีให้เห็นเลยว่าเออเราวันนี้เรามีร้านนี้มาแนะนํานะคุณชอบผลิตภัณฑ์แบบนี้ไหมผลไม้เป็นแนวทุเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยของกินเป็นแนวอาหารเกาหลีอาหารอีสานอะไรต่างๆนานาก็ช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไปคุณผู้ชมที่บอกเราไปเห็นมาแล้วนะว่าเขาไม่ได้ขายเลยแม่จริงๆนะบางคนนี่แบบว่าเราพิ่งลงทุนเปิดร้านใหญ่เลยปั๊บปิด นั่งกินที่ร้านไม่ได้ใช่ะนะคะก็ช่วยอะไรได้ก็ช่วยกันไปนะคะ,<ฮ>ะอย่างล่าสุดค่ะบอยกับเจีย๊ยบอ่ะบอยพีชเมเกอร์กับเจี๊ยบพ,พิจิตราค่ะที่เขาจัดรถกรับข้าพที่เออแล้วก็ไปแจกอาหารยังชีพฟรีตามชุมชนต่างๆอ่ะเราก็ได้เห็นรถกันบ้างแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมไปเนี่ยรถคันนี้เลยนะคะ,<ฮ>ะเขาก็บอกว่าเดินสายแจกของตามชุมชนต่างๆอันนี้มีประชาชนให้ความสนใจเดินทางมารับของเป็นรถกับข้าวไม่ว่าจะเป็น อาหารแห้งก็มีอาหารสดก็มีผักเพิกนะคะไก่เกยมีเป็นชิ้นเลยล่าสุดเจี๊ยบเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวที่ได้พบขณะที่แจกของที่รถกับข้าวกับลุงคนหนึ่งที่มาชา้าแกบอกว่าแกขาไม่ดีกว่าจะมาถึงรถก็ตอนที่ทีมงานกำลังจะเก็บของกลับบ้านแล้วนะคะแม้ว่าลุงเนี่ยจะได้แค่แตงกวาถุงเดียวนะคุณผู้ชมดูนะแต่ลุงอ่ะดีใจมากๆเจี๊ยบเล่าผ่านอินสตาแกรมบอกว่า วันนี้ลุงเดินมาตอนที่รถกับข้าวที่พวกเรากําลังเก็บของกลับเพราะของหมดแล้วลุงก็ถามว่ามีอะไรเหลือให้ลุงบ้างไหม,อมพอดีลุงอ่ะขาเจ็บก็เลยออกมาช้าอ่าจริงๆแล้วอ่ะเจ๊บอกว่าของทุกอย่างหมดแล้วแต่ว่ามันมีแตงกวาถุงหนึ่งที่ทีมงานอ่ะเอาไว้จะเอาไปทานเองก็คือซื้อหนะ่ะซื้อน่ะเอาไว้ทานเองทีมงานก็บอกว่าเหลือแต่แตงกวาแค่นี้ครับลุง แต่เดี๋ยววันหน้าพวกเราจะกลับมาอีกจะเก็บของไว้ให้ลุงนะครับลุงบอกว่าไงลูงไหมแตงกวานี้ก็ได้อีกหลายมือเลยนะดีกว่าไม่มีอะไรกินรู้ว่าอย่างนี้ขอบใจที่มานะะทีมงานเขาก็เลยโพสต์บอกว่าเราจะกลับมาอีกนะครับลุงเอาวอย่างนี้นะคะมันต้อมีเรื่องแบบเนี้ฟังเราชื่นใจพี่อุบดาเขาเป็นสายแบบว่าลงบริจาคใช่ไหมเขาบอกว่าให้เราอ่ะ เวลาจะไปบริจาคอาหารอย่างเงี้ยให้ถามเลยหัวหน้าชุมชนเลยว่ามีผู้ป่วยติดเตียงกี่คนมีผู้ป่วยที่ไม่สามารถออกมาได้กี่คนเราก็ได้จัดตรงนั้นเลยสิบเจ้าใช่ไหมแล้วก็ให้หัวหน้าชุมชนเอาเนี้ยไปให้เขาเลยไม่ต้องอไม่ต้องมารอแล้วเพราะบางคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงนู่นนี่ออกมาไม่ได้อย่างเงี้ยก็อย่างเงี้ยก็คือจะได้สะดวกสบายด้วยฝากเอาไว้อีกหนึ่งช่องทางให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังจะบริจาคเนะอ่ะ เบรกแ๊บหนึ่งค้นหน้านะคะเจอสาวแซ่บอีกคนนี้<า>พี่าสาวของพวกเราพี่เอิร์พรมพรตำนานเลื้อยมาที่นี่ค่ะสนับสนุนโดย M Feel สปองจิล่าไมโครเซรัม พวกเรามั่นใจถังเช่าผสมมันติวิตามินบีขอต้อนรับสาวสวยสุดแซ่บค่ะพี่เอิอ์กพรพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <Okay. S 2> บอกเลยว่าบ้านนี้เขาแซบกันทั้งบ้านไม่ใช่เพ่คนเดียวนะคุณแม่นนเพืก็แซบมากนะ <c oughs> โอ้ยก็จริงๆ้วต้องดูแลตัวเองนะถึงจะแซบแบบนี <ฮะ S 1> ้ได้เนะถ้าเราเป็นคนที่แบบโดยเฉพาะที่ชอบออกไปใช้ชีวิตคล่องแคล่วอะไม่ชอบอยู่บ้านอะแต่ช่วงนี้ <ฮะ S 1> ต้องอยู่กันนะออแต่หมายถึงว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่อย่างคุณแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ยังแอคทีฟ <ฮะ S 1> ชอบไปออกกําลังยังชอบไปเจอเพื่อนสังสรรค์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ด้วยวัยอะ ช่วงหนึ่งเราก็แอบเห็นว่าแม่อยู่บ้านก่อนหน้านี้นะคืออยู่แบบแปลกแฮะอยู่วันที่หนึ่งก็อยู่วันที่สองวันที่สามาแล้วเวลาอยู่เนี่ยอยู่แบบนั่งหน้าโซฟาแบบนานๆอ,อ่ะเหมือนอารมณ์ไม่อยากจะลุกอะ่ะแล้วก็เวลาจะลุกทีนึงก็มีแบบเท้าแบบที่เท้าแขนแล้วก็ออขึ้นมาหรือจะเดินขึ้นบันไดก็มีอาการโหนราวซึ่งนี่ไม่ใช่แม่อะ่ะปกติคุณแม่พี่นี่คือจะเป็นคนค่อนข้างเร็วเราก็ถามแม่เป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งคุณแม่ก็บอกว่า อ,อแม่ปวดเข่าอ,ะอ่ะแม่รู้สึกว่าแม่มีอาการแบบเจ็บเข่าเราก็ถามบอกว่าตายแล้วเจ็บมานานหรือ,อยังหลายวันหรือยังเขาก็บอกว่ามันค่อยๆเป็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคราวนี้เราก็เลยบอกว่าอาถ้าอย่งงางนั้นไปตรวจดีกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยนะไปดูซิว่าเป็นอะไรมากไหมแต่ในใจนแอบคิดอยู่แล้วว่าวัยเ5ปีอ่ะมันต้องมีเรื่องของความเสื่อม,อมพอหลังจากที่ไปตรวจผู้ชัญตรวจเรียบร้อยผู้ชัญก็บอกเลยบอกว่าใช่เลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็น คอลลาเจนที่มันอยู่ในข้อเนี่ยมันเสื่อมไปตามวายัยม,มันก็เลยทําให้ส่งผลต่อการเจ็บปวดของพวกข้อเขา่าซึ่งเราก็เลยบอกว่าตายแล้วแล้วทำยังไงดีเพราะคุณแม่เนี่ยนะคะถ้าหากว่าให้อยู่บ้านเฉยๆแบบนี้นี่ต้องเฉาแน่ๆคือจะต้องไม่มีความสุขแน่ๆขอแบบการดูแลคุณแม่หน่อยค่ะแต่ว่าเราเน้นเลยนะเราบอกผู้ช่วันว่าแต่ไม่เอาแบบเจ็บแบบปวดแบบขาแบบฉีดมไม่เอานะอะ,อะ พี่ชาอธิบายแบบนี้ก่อนก่อนที่จะบอกวิธีดูแลเขาอธิบายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมข้อต่างๆทั่วร่างกายของคนเราโดยเฉพาะข้อเข่ขาเนี่ยสมมติว่ามันเป็นกำปั้นสองกำปั้นอย่างนี้ละกันแต่ปกติข้อเนี่ยเขาจะไม่ชนกันโดยตรงแบบนี้เขาจะมีตัวที่อยู่ตรงกลางคอยรับแรงกระแทกหรือว่าคอยลดอาการบดเสียดสีของข้อสู่ข้อที่เราเรียกว่าเป็นคอลลาเจนซึ่งตัวคอลลาเจนเนี่ยค่ะพอถึงวัยหนึ่งเนี่ยร่างกายจะหยุดผลิต รวมไปถึงไอ้ที่มีอยู่เนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะค่อยๆเสื่อมไปตามการใช้งานอย่างเช่นผู้หญิงอย่างเอ์กเนี้ยใส่รองเท้าส้นสูงตลอดอันนี้เสื่อมเร็วแน่รวมไปถึงบางคนที่อาจจะออกกําลังกายแบบผิดท่าก็อาจจะเสื่อมเร็วได้เช่นกันเราก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคเข้าใจแล้วและด้วยวัยคุณแม่75เสื่อมแน่ๆอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทํายังไงดีคะแบบเดิมค่ะไม่เอาเจ็บนะคะไม่เอาฉีดไม่เอาผ่านะคะผู้ชันบอกถ้างั้นกินค่ะเติมเข้าไปแต่เน้นนะคุณผู้ชมว่า คอลลาเจนที่เติมเข้าไปถ้าจะดูแลในเรื่องของข้อต้องเป็นคอลลาเจนประเภทเดียวกับที่อยู่ในข้อที่เราเรียกว่าคอลลาเจน type 2 w o โอ้โหคอลลาเจน type 2ูตัวไหนอะโอ้โหในท้องตลาดคอลลาเจนเยอะมากไปหาค่ะแล้วเราเป็นคนละเอียดเราก็เซิร์ชหาต้องบอกว่าเกือบทุกยี่ห้อที่เราหาเลยนะเราเจอตัวนี้ตัวเดียวเลยอะที่ระบุเอาไว้ชัดเจนหน้ากล่องนั่นก็คือ C C แคล c ซียม n d c o l l a g e n เพราะเขาเขียนเอาไว้เลยเห็นไหมคุณผู้ชมว่าเป็น คอลลาเจนไทป์2และนอกจากนั้นออกก็มีคอลลาเจนเพปไทด์ตัวนี้ก็ช่วยเรื่องผิวที่ดีอีกอย่างนึงมีแคลเซียมอีก2ชนิดเหมาะสำหรับคุณแม่พอแม่ก็ควรจะดูแลเรื่องกระดูกไปพร้อมๆกับคอลลาเจนด้วยและอีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือ มีวิตามินซีวันนี้นะเอกว่าไม่มีใครไม่กินวิตามินซีช่วงนี้เราต้องกินกันแน่นเลยนะเพราะว่าเราก็ป้องกันพวกไวรัสต่างๆด้วยแล้วตัวนี้วิตามินซีดีมากเลยหาที่อยู่ในกล่องเพราะวิตามินซีเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทําให้คอลลาเจนเนี่ยร่างกายดูดซึมไปใช้ได้อย่างเต็มที่จบครบในกล่องเดียวคุณแม่ทานได้เลยแต่ก่อนจะให้คุณแม่ทานต้องลองกินเพราะเราเองก็เป็นคนที่ละเอียดดูซิมันทานยากไหมพะทานยากแม่ไม่กินแน่ปรากฏว่า อร่อยค่ะคุณผู้ชมทานง่ายแล้วก็ม,มีรสแบบแบบรสหอมแบบรสผลไม้ม,มีรสหวานนิดๆน,นะ<ม>แต่ไม่มีน้ำตาล<ม>โ,โอเคทานง่ายให้คุณแม่ทานเลยหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักพักคุณแม่ก็แบบรู้สึกว่าคุณแม่ดูแลส่วนอื่นด้วยนะ,ะก็คือทานอาหารมีประโยชน์อะไรต่ออะไรนอนหลับพักผ่อนเพียงพอไม่เครียดด้วยหลังจากนั้น ออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านได้เหมือนเดิมโยคะไปโยคะในวัย75แล้วและส่งคลิปมาอวดแล้วก็บอกว่าได้เยอะด้วยนะใช่นี่นี่เขาเจ้าแม่โยคะเขาต้องรู้คือเราเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกเราทําไม่ได้นะอย่าว่าแต่นี่เลยคนสูงอายุเขาไม่อันนี้เดินไม่ได้คือเดินไม่ได้ปกตินะคะปุ้ยขาถ้าเจอบันไดอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้ต้องหันมาเกาะลูกแล้วแต่อันนี้ไม่สนใจลูกเลยสามารถเดินขึ้นไปได้เองเลยแล้วก็ก็มีความสุขเนาะถ้าเราเห็นมากคลานเข่าเข้าไปกลับรได้ดีจังนี่คือ คือความสุขที่สุดเลยนะที่เราเห็นคนที่เรารับสุขภาพดีไม่เจ็บไม่ปวดไม่ป่วยค่ะคุณผู้ชมนั่งอย่างนี้ลุกได้เลยด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาเอออยากจะบอกว่าวันนี้เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพโดยรวมองค์รวมนะบางคนมัวแต่กลัวโควิดลืมดูอย่างอื่นไม่ได้ค่ะคุณผู้ชม เราต้องดูแลส่วนอื่นด้วยเพื wow, ่อถ้าร่างกายเราแข็งแรงเราก็สู้กับโควิดได้ดังนั้นฟังดีๆพิเศษมาแชร์ข่าวไม่ได้เจอกันนานต้องพิเศษมากๆคุณผู้ชมวันนี้จัดให้พิเศษเลยนะฟังดีๆปกติ2กล่องนะคะ2,400บาทแต่วันนี้เอิร์กให้แบบนี้คุณผู้ชมกดให้ทัน50สายเอิร์กจะให้คุณผู้ชมคือ 4กล่อง1,690บาท4กล่องนะหนึ่้อยเก้บาทยังไม่พอแถมแก้ว2ชั้นไปอีกหนึ่งใบ5ชิ้นเอาไปเลย1,690งกาสกดให้ทัน50าสายค่ะ0ูน3 0 0อ3ศนะคะหรือว่าไลน์ atsm 9 9เน้นนิดหนึ่งคุณผู้ชมอยากได้4ีีต้องโทรไปเบอร์นี้เพราะไม่เช่นนั้นระวังของปลอมเรียนแบบด้วยแล้วก็ของแท้เนี่ย ต้องระบุหน้ากล่องชัดเจนถ้าคุณจะดูแลในเรื่องของข้อนะคุณต้องตัวนี้เท่านั้นเลยค่ะนั่นก็คือนี่คอลลาเจนไททูย้ำโปรอีกรอบนะปกติ2กล่องนะ2,400บาทแต่วันนี้พิเศษสำหรับแฟนๆแชร์ข่าวให้แบบลดสุดๆของสุดๆ 4กล่อง4กล่องนะ1,690แล้วแถมแก้ว2ชั้นไปอีก1ใบ5ชิ้น1,690เท่าน,นั้นถูกมาก02030 0033หรือ line t s m 9 9ขอแถมอีกอย่างชอบตัวนี้มากเลยเพราะข้างในเป็นซองมันไม่ชืน้นสะดวกพกพาแล้วก็เก็บไว้ทานได้จนหมดกล่องยังมีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ชมกดด่วน02 030 0อ33ากศดวน0 3 0 0 3 สกล่องบวกแก้ว2ชั้นหนึ่งใบพันหบาทนะคะและที่สำคัญส่งฟรีค่ะแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยและถ้าไม่ได้ผลนะเรายินดีคืนเงินด้วยค่ะโอ้โหจัดเต็มมาก,ขอ,อมากขอบคุณพี่เอิญมากๆนะ,ะ,ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันอีกทีวันจันท์นะคะขอถอยทุกคนปลอดภัยสู้ๆไปด้วยกันสวัสดีค่ะ